สวัสดีจ้ะเราเป็ดหัวเน่าไปร้อยไหมแล้วติดเชื้อเลยเป็นสิวเน่าทั้งหน้าแย่เคสนี้หมอไม่เคยเจอเลยเนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูหน้าตัวเองดูในเมื่อหนีปัญหาไม่ได้ก็ต้องทำใจยอมรับและหาทางอยู่กับมันให้ได้เป็ดหัวเน่าลองไปรักษาหน้ากับอาจารย์หมอศักดาไหมจะเปิดคลินิกอยู่ที่พิษณุโลกไงพิษณุโลกเหรอคนหล่อแล้วก็ผู้หญิงขี้เหร่มันไม่มีทางเป็นจริงได้เลยอะต่อให้น้องจะมองว่าตัวเองไม่สวยหรือว่าไม่ดีแต่พี่เห็นแล้วว่าข้างในของน้องอะสวยมากบางทีความรักอ่ะไม่ต้องใช้สมองมากก็ได้ลองใช้ใจดูสิ